รื่องของคอมฟอร์ตโซนคือเราจะบอกว่าบ้านเราอะก็จะเป็นคอมฟอร์ตโซนสำหรับลูกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่านอกจากการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอย่างเดียวแล้วอะเราควรจะพาลูกออกไปข้างนอกด้วยและให้ลูกได้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองต้องพาออกจากคอมฟอร์ตโซนมันสำคัญยังไงนะคะมันสำคัญเพราะว่าการที่ลูกได้ไปเผชิญสิ่งต่างๆที่ท้าทายเขาจะเรียนรู้และทำอะไรด้วยตัวเองเขาจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองความภาคภูมิใจเนี่ยสำคัญมากเพราะเขามีปุ๊บเขาจะมีความเห็นคุณค่าในตัวเองเขาจะไม่รู้สึกว่าไม่ด้อยค่าตัวเองเวลาที่เขาไปเจอเพื่อนๆนะคะทีนี้ในเด็กเล็กๆอย่างเนี้ยค่ะเราพาออกไปจากบ้านออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเราควรจะให้ลูกทำอะไรบ้างในกิจกรรมเนาะเช่นนะคะการที่ลูกเนี่ยไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วการไปคุยกับคนอื่นๆแค่นี้เองค่ะลูกกล้าที่จะไปเล่นกับคนอื่นนี่เขาก็ภูมิใจโอ้วันนี้น้องเก่งมากเลยค่ะน้องเล่นกับเพื่อนได้วันนี้น้องไปเจอเพื่อนใหม่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาไปอย่างนี้ค่ะแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันสร้างความภูมิใจให้กับลูกได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องให้เขาทำอะไรด้วยตัวเองด้วยเช่นไปกินข้าวนอกบ้านแล้วกินข้าวเองได้ทำกินข้าวเองได้โอ้เก่งมากวันนี้น้องกินข้าวเองตักข้าวกินเองเลยค่ะหรือว่าถ้าในเด็กที่แบบวัยอนุบาลให้เขาไปซื้อหยิบเงินให้เขาไปจ่ายเงินค่าไปซื้อไอศกรีมเองเรายืนรออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการจุดหนึ่งที่ช่วยให้เขาอะกล้าที่จะทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองนะคะคือออกจากคอมฟอร์ทโซนเพราะบางทีอยู่บ้านเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่จะทำให้หรือว่าพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยคือทำให้หมดนะคะเด็กก็จะไม่ได้ลองทำอะไรด้วยตัวเองเลยนะคะบางทีอย่างเช่นอะการไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนเนี่ยพี่ก็ว่ามันควรให้ลูกไปเลยแหละพี่เห็นด้วยเพราะว่าถึงแม้จะเป็นห่วงลูกบางคนไม่กล้าให้ลูกไปพอการไปกับโรงเรียนไปทำกิจกรรมโรงเรียนเนี่ยมันทำให้ลูกเนี่ยได้ทำอะไรด้วยตัวเองเยอะขึ้นกว่าตอนที่อยู่กับเราเนาะเนี่ยลูกก็ได้ฝึกทำต่างๆเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจด้วยตัวเองเขากลับมาเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้นะเขาไปกับคุณครูเขาไปเข้าห้องน้ำเองกับเพื่อนๆด้วยนะนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะคือเล่าเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาได้เรียนรู้นะคะนี่ก็อยากจะฝากเตือนไว้นะคะต้องพาลูกออกจากคอมฟอร์ตโซนจากที่บ้านบ้างและให้ลูกได้ทำอะไรด้วยตัวเองเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับลูกๆค่ะเรื่องเล็กๆนี่แหละสำหรับเด็กนะคะวันนี้พี่การไปสอนเด็กอนุบาลโอ้โหตอนแรกคือคิดว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนถ้าเราสอนเด็กโตแล้วจะคิดว่าอยากให้มีส่วนร่วมในการตอบใช่ไหมคะแต่เด็กอนุบาลไม่ใช่เลยนะที่ไปเจอวันนี้เด็กอนุบาล3คือเขาอะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำจนประกันเนี่ยฟังไม่ไหวเลยค่ะฟังไม่ไหวไม่รู้จะฟังใครแย่งเงินพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กรุ่นนี้เด็กแบบวัยนี้เนาะดีมากคือจะบอกว่าดีมากที่แบบเด็กเขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นถามอะไรแล้วก็ตอบแย่งกันตอบยกมืออะไรเงี้ยอยากได้รางวัลที่ประกันเตรียมไปให้อะไรเงี้ยคือวันนี้ไปเจอเด็กแล้วรู้สึกโอ้โหคือมันต่างกับวัยผู้ใหญ่ที่แบบบางทีบางคนก็จะไม่กล้าตอบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าลูกเราเป็นวัยอย่างที่พี่แกเล่าอนุบาล3แล้วเป็นอย่างเงี้ยค่ะกล้าตอบกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นนี้ต้องชมเลยค่ะเพื่อที่เขาเนี่ยจะรู้สึกว่าโอเคการทำแบบนี้มันถูกมันดีเขาก็จะได้ติดตัวไปจนโตนะคะค่ะโอเคขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะใครเข้ามาที่หลังก็กดทักทายพี่กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ